ให้เราเปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเอ็ดเยเรมีบทที่ยี่สิบเก้าข้อสิบเพระเจ้าที่ทรงเตรียมแผนงานมากมายให้กับชีวิตของเราหลายครั้งเราก็สงสัยนะคะว่าพระเจ้าเตรียมอะไรไว้ให้กับเราบ้างและน่าแปลกใจนะคะที่หลายคนเวลาที่พอมารับเชื่อแล้วรู้ว่าพระเจ้ามีสิ่งดีๆต่างๆมอบให้มากมายและด้วยความคุ้นเคย ก็เลยเป็นบ <an> ุคคลที่มักจะขอจากพระเจ้าอยู่เสมอขอว่าพระเจ้าวันนี้วันใหม่แล้วพระองค์จะเตรียมอะไรให้ลูกบ้างพระเจ้าพระองค์จะทําอะไรให้กับลูกบ้างพระเจ้าพระองค์มีอะไรที่จะมอบให้กับลูกบ้างแต่จริงๆแล้วในแต่ละวันถ้าเราเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์จริงรักพระองค์จริงเราควรที่จะเป็นฝ่ายถามพระองค์บ้างว่าพระองค์ต้องการให้ลูกทําอะไรเพื่อพระองค์ได้บ้าง พระองค์อยากจะให้ลูกทําอะไรเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์ได้บ้างวันนี้พระองค์มีพระประสงค์อย่างไรที่ลูกจะสามารถตอบสนองได้และเป็นพระพรให้กับคนอื่นได้ดังนั้นชีวิตเราไม่ควรที่จะเป็นฝ่ายที่รับอย่างเดียวไม่ควรจะเป็นฝ่ายที่ขออย่างเดียวแท้ที่จริงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดูคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะจะรู้ดีว่าหลายครั้งลูกไม่ต้องขอด้วยซ้ําพ่อแม่เตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรามี เด็กน้อยอยู่ข้างหลังคนหนึ่งหญิงเองมีลูกอยู่คนหนึ่งนะคะคู่นี้กําลังจะมีลูกด้วยเชื่อว่าก่อนที่ลูกจะคลอดมาเขาก็ต้องเตรียมอะไรมากมายเอาไว้ให้กับลูกโดยที่ลูกไม่ต้องขอและด้วยกําลังของพ่อแม่เรามักจะให้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหามาได้จริงไหมคะพระบิดาของเราพระคัมภีร์บอกว่าประเสริฐยิ่งกว่านั้นพระองค์เตรียมแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ให้พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าของที่ดีของที่เป็นเลิศมาจากพระบิดาผู้ทรงประทับอยู่เบื้องบน ดังนั้นเรารู้ว่าพระองค์เตรียมแต่ของดีไว้ให้เราจึงควรจะเปลี่ยนทัศนคติของเราใหม่เปลี่ยนท่าทีของเราใหม่จากคนที่เจออะไรก็ขอพระเจ้าลูกขออ้นี้พระเจ้าลูกขออันนั้นพระเจ้าลูกขออันโน้นเปลี่ยนมาเป็นคนที่เอาใจพระองค์บ้างพระเจ้าพระองค์อยากได้อะไรวันนี้ลูกจะทําให้วันนี้ลูกจะถวายชีวิตของลูกให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตเป็นที่พอพระทัยพระองค์วันนี้พระองค์อยากให้ลูกเปลี่ยนตรงไหนอยากจะให้ลูกเปลี่ยน ความคิดแง่ลบตรงไหนบ้างอยากจะให้ลูกเปลี่ยนคำพูดตรงไหนบ้างอยากจะให้ลูกเปลี่ยนท่าทีที่ลูกแสดงออกกับคนอื่นยังไงบ้างเมื่อนั้นแล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในเยรมีนะคะบทที่29ข้อ11อได้บอกเอาไว้นะคะว่าพระองค์ทรงมีแผนงานพระองค์รู้แผนงานที่พระองค์มีไว้สำหรับเราเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราดังนั้น หลายครั้งเราไม่ต้องกังวลเลยว่าชีวิตของเราจะไปยังไงต่อวันนี้จะเป็นยังไงสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงเดือนนี้จะเป็นยังไงปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้าจะเป็นยังไงเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลพระเจ้ารู้แผนพระองค์เป็นผู้วางแผนและที่สําคัญพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ที่วางแผนเสร็จแล้วก็ยกแผนให้เราแล้วก็ปล่อยให้เราไปหาทางไขว่คว้าหาเองพระองค์ไม่ได้บอกว่านี่คือแผนนะ,จะเจ้าไปปฏิบัติเอาเองละกัน เราให้แผนเจ้าแล้วแต่พระองค์เป็นผู้ที่ยืนอยู่เคียงข้างเราอยู่เสมอพระองค์ให้แผนและพระองค์ให้เครื่องมือที่เราจะทำต่อไปได้พระองค์บอกว่าให้ออกไปประกาศพระองค์ประทานพระวิญญาณไปด้วยพระองค์บอกว่ารพระองค์ประทานฤทธิดเดชให้กับเราเมื่อเราไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์บอกว่าเอาล่ะออกไปวางมือให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยและพระองค์บอกว่าหมายสําคัญและการอัศจรรย์จะตามไปยืนยัน พระองค์บอกให้เราเป็นพระพรให้กับคนนู้นคนนี้พระองค์บอกว่าเมื่อหวานไปแล้วจะได้เก็บเกี่ยวพระองค์บอกให้หวานลงไปตรงนี้พระองค์บอกว่านี่ไงเมล็ดหวานลงไปพระองค์จะทําให้เติบโตเกิดผลสําหรับเราพระองค์บอกให้เราเปลี่ยนแปลงให้เดินในความรักพระองค์อยู่ตรงนั้นเคียงข้างที่จะให้กําลังเราเพื่อที่เราจะสามารถดําเนินในความรักที่พระองค์มอบให้ได้ดังนั้นเมื่อพระองค์วางแผนอะไรไว้ให้กับชีวิตของเราเราไม่ต้องกลัวว่าเราต้องดําเนินอยู่คนเดียว พระองรู้แผนพระองค์ประทานแผนและพระองค์ยืนอยู่เคียงข้างเพื่อที่จะช่วยเหลือเราเป็นกําลังให้เราและเราจะสามารถทําตามแผนนั้นได้สําเร็จผลด้วยดูในฟิลิปปีบทที่สองข้อสินะคะฟิลิปปีบทที่สองข้อสิในฉบับภาษาไทยนะคะบอกเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงอุตสาห์ประพฤติเพื่อให้ได้ความรอด ในฉบับเดิมซึ่งเป็นภาษากรีกได้บอกเอาไว้ว่าเรารอดแล้วให้แสดงออกในสิ่งที่เรารอดออกมาสิ่งที่เรารอดแล้วสิ่งที่เราพ้นมาแล้วพระเจ้าประทานความรอดไว้ในเราแล้วเรามีความสามารถที่จะประพฤติตามสิ่งดีๆที่พระองค์ใส่เอาไว้ข้างในเราเมื่อเรารอดพระวิญญาณอยู่ในเราเมื่อเรารอดพระองค์สร้างเราขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์พระองค์ประทานความชื่นชมยินดีให้พระองค์มีเมล็ดแห่งความรัก ฝังอยู่ในเราแล้วดังนั้นอะไรที่มันอยู่ในชีวิตเราเพราะความรอดให้เราแสดงออกมาเราสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้และประสบความสำเร็จในชีวิตชีวิตของเราไม่ควรที่จะเป็นชีวิตที่ยากลำบากไม่ควรที่จะเป็นชีวิตที่เรางงและสงสัยว่าจะทำยังไงต่อไปเราไม่ควรที่จะดาเนินชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆในโลกนี้ที่เขาไม่รู้ว่าวินาทีต่อไปเดือนหน้าปีหน้าเขาจะเป็นยังไงเรารู้ เราอาจจะไม่รู้ชัดเจนว่าเราจะต้องไปทำงานในบริษัทชื่ออะไรเราจะแต่งงานกับคนชื่ออะไรแต่เรารู้ว่าแผนที่พระองค์มีไว้ให้เป็นแผนที่ดีชีวิตที่เรามีวันนี้ถ้าพูดกันแล้วเราไม่ได้เป็นชีวิตที่เราเป็นเจ้าของตัวเองอีกต่อไปแล้วเราเคยไปซื้อของสักชิ้นหนึ่งไหมคะอ่ะสมมติว่าเราไปซื้อ iPad สักเครื่องหนึ่งพอดีหญิงเหลือไปเห็น เราซื้อ iPad เครื่องนึง่งบริษัท Apple จะมาขอดึงไปจากมือเราได้ไหมในเมื่อเราจ่ายเงินซื้อไปแล้วเขาเอาไปไม่ได้แล้วชีวิตของเราพระเยซูซื้อเราไว้แล้วเราเป็นของพระองค์เราไม่สามารถที่จะตัดสินใจว่าไม่เอาอะ่ะฉันขอทําตามใจชอบของตัวเองแล้วก็หวังว่าพระเจ้าจะอวยพรหรือดูแลในสิ่งที่เราวางแผนขึ้นมาเองได้แต่เราไม่ต้องห่วงนะคะว่าเราจะดําเนินชีวิตนี้โดยการที่ ฉันจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปชีวิตต่อไปนี้ฉันจะทํำยังไงล่ะฉันจะต้องไปอุทิศถวายตัวรับใช้ร้อเอร์เซตลอดเวลาโดยไม่ได้ใช้ชีวิตทํางานในงานที่ฉันกําลังทําอยู่หรือว่าดูแลครอบครัวอย่างที่เป็นอยู่ไม่ใช่พระเจ้ามีแผนที่ประเสริฐพระเจ้ามีแผนที่ดีพระองค์ให้คุณเป็นอย่างที่คุณอยู่ตรงนี้หมายถึงทํางานดําเนินชีวิตมีครอบครัวอยู่และเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ เพื่อที่จะทําตามแผนของพระองค์ให้สําเร็จลงด้วยดังนั้นเมื่อเราทําตามแผนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้เรามีแต่จะได้กับได้และเมื่อเราทําตามแผนของพระองค์ในมัทธิวนะคะบทที่1 1บเข้อสาพระคัมภีร์บอกไว้ว่าแอกของพระองค์ก็พอเหมาะภาระของพระองค์ก็ง่ายดังนั้นเมื่อเราทําตามแผนของพระองค์เมื่อทําตามงานของพระองค์เรารู้ว่าชีวิตของเราจะง่ายจะสบายและเมื่อเราดูแลกิจการงานของพระองค์ พระองค์จะดูแลกิจาการงานของเราพระองค์จะดูแลชีวิตของเราทุกๆด้านที่เราดูแลอยู่พระองค์จะอวยพระพรให้ดังนั้นให้เราอุทิศตัวให้กับพระเจ้าต่อไปนี้ชีวิตนี้ถ้าเท่าที่ลูกมีถ้าพระองค์ต้องการอะไรพระองค์อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นอยากจะให้ลูกทำยังไงลูกจะยินดีทำแทนที่เราจะไปบ่นว่าพระเจ้าทำไมพระองค์ปล่อยให้ลูกอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วย ทำไมพระองค์ต้องอนุญาตให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยทำไมพระองค์ไม่ยอมหยุดเรื่องแบบนี้ทำไมพระองค์ปล่อยให้เกิดอย่างนี้เปลี่ยนคำถามใหม่พระเจ้าในสถานการณ์นี้ลูกจะทํำยังไงที่จะถวายพระเกียรติพระองค์ได้ในสถานการณ์นี้ลูกขอรับพระปัญญาจากพระองค์เพื่อที่ลูกจะสามารถก้าวพ้นออกมาได้อย่างมีชัยชนะและลูกจะเป็นพระพรให้กับคนอีกมากมายและลูกจะเป็นคํำพยานได้ เราต้องถามคำถามชีวิตของเราให้ถูกต้องอย่าถามว่าพระองค์จะช่วยอะไรพระองค์จะทําอะไรจะทํำยังไงทําไมพระองค์ปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนี้นทาไมพระองค์ทำให้เกิดขึ้นอย่างนั้นทําไมพระองค์ไม่หยุดแต่ถามใหม่ว่าเมื่อลูกอยู่ตรงนี้อะไรละ่ะที่ลูกควรจะทําถ้าพระองค์บอกมาลูกทําลูกรู้ว่าชีวิตของลูกจะได้เป็นความสว่างชีวิตของลูกจะเป็นคําพยานได้ลูกจะถวายพระเกียรติพระองค์ยังไงในสถานการณ์ตรงนี้ ปากของลูกจะใช่ยังไงดีคำพูดการกระทำทั้งหมดของลูกจะทำยังไงดีและเมื่อเราอุทิศถวายอย่างนี้แล้วให้เราเชื่อได้เลยค่ะว่าชีวิตของเราในแต่ละวันจะดาเนินอย่างมีชัยชนะพระเจ้าเป็นผู้ที่ร่วมพันธสัญญากับเราทุกอย่างนะคะที่เราทำลงไปถ้าเราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์เรารู้ว่าจะเกิดผลเป็นอันดีเรารู้ว่าชีวิตนี้เราจะสามารถเป็นพยานได้ไม่เพียงแต่เฉพาะคำพูดเท่านั้น แต่ทั้งชีวิตของเราที่ทำออกมาคนมองมาที่เราเขาจะเห็นพระองค์เขาจะถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้เอเมนไหมคะให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะที่พระองค์ได้ทรง บอกกับเราไว้ขอบคุณที่พระองค์ทรงมีแผนให้กับเราแล้วเป็นแผนเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพแอบของพระองค์ง่ายภาระของพระองค์ก็เบาเรารู้ว่าเมื่อเราทําตามนี้แล้วเราจะจำเริญและเกิดผลเป็นอันดีต่อไปนี้เราจะไม่ถามแล้วว่าทําไมพระองค์ถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะนั่นไม่ใช่คําถามที่ถูกต้องแต่ในทุกสถานการณ์ลูกจะถามพระองค์อยู่เสมอว่า ในสถานการณ์นี้ลูกควรจะทำยังไงเพื่อที่จะให้พระสิริของพระองค์ฉายส่องอย่างมากที่สุดลูกจะทำยังไงเพื่อที่ในสถานการณ์นี้ลูกจะถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ได้เพราะชีวิตนี้ไม่ได้เป็นของลูกแล้วแต่ลูกรู้ว่าทั้งชีวิตนี้ลูกขอมอบให้กับพระองค์ในทุกวันในทุกวินาทีลูกขอให้ชีวิตของลูกเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตต่อพระองค์ให้พระองค์เป็นที่พอพระทัยอยู่เสมอและลูกรู้ว่าเมื่อลูกทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ แผนงานที่เต็มไปด้วยสวัสดิภาพก็จะบังเกิดขึ้นในชีวิตของลูกและชีวิตของลูกเมื่อได้รับพระพรม,มากมายจากพระองค์นั่นแหละคือคําพยานเมื่อคนมองมาเขาจะเห็นพระองค์เขาจะถวายพระเกียรติและคําสรรเสริญแด่พระองค์เขาจะหันเข้ามากลับจากทางของเขาและมาเชื่อในพระองค์เพราะชีวิตของลูกลูกขอพระองค์ทรงโปรดย้ําเตือนสิ่งเหล่านี้กับทุกคนที่ได้ยินและขอทรงโปรดใช้เราทั้งหลายให้เป็นเกลือและความสว่างของโลกต่อไป ลูกขอบคุณพระองค์และขอถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวในพระนามแห่ององค์พระเยซูคริสต์ a เมน